โทษพี่ผมก็นั่งอยู่กับเพื่อนข้างล่างครับก็มากับเพื่อนคือได้ยินเสียงตุ้มคำเดียวครับตุ้มทีเดียวเลยเราก็ไม่เอะใจอ่ะมารู้อีกทีก็ไฟกระโหมกระเจงเลยทีนี้แล้วเราแบบไม่รีบวิ่งไปช่วยขึ้นไปแล้วครับผมขึ้นไปแล้วเจ้าที่ไม่ให้ขึ้นครับก็เหล็กหล่นใส่ผมว่าเจ็บคอสมควรอยู่แต่ผมว่าขึ้นไปไม่ได้ครับเขากันไม่ให้ช่วยแล้วอ่ะแล้วพี่ยายเขาคือนอนอยู่ที่บ้านคือพี่สาวแม่เขาตาแกไม่ดีครับเป็นต้อกระจกคือมองไม่ค่อยเห็นคือกินยานอนเรื่อยๆแกจะกินยาแล้วนอนเรื่อยๆอยู่ครับแล้วเขาจะมีลูกชายแกอีกคนนึงคือเป็นพี่ชายผมคอยดูแลอยู่แต่